นี่ครับเขาก็เอาอาหารเห็ดหรือปุ๋ยเนี่ยมาผสมกับขี้เลื่อยครับแล้วก็เอามาใส่ถุงแบบนี้พอเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาไปนึ่งในตู้นึ่งครับก้อนพวกนี้คือสินค้าหลักของฟาร์มนี้เลยฟาร์มเห็ดโพทองโรงนี้ต้องแบบรดน้ำไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่เปิดให้ดูว้าวอย่างนี้ต้องเปิดตอนไหนบ้างครับเนี่ยสวัสดีครับผมเป็ดครับและนี่คือเป็ดทีวีทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแถมจากเห็ดเป่าฮื้อนะเรามาพาเที่ยวฟาร์มเห็ดจริงๆก็มีพี่คนเมื่อกี้เขาแนะนำผมแล้วแล้วผมมาถ่ายเปิดทีหลังตอนแรกอ่ะตั้งใจจะมาถ่ายแค่แบบเฮ้ยมาซื้อเห็ดเป่าฮื้อมาหาเห็ดเป่าฮื้อกินเพราะว่าโหในเมืองในห้างในตลาดอะไรเงี้ยหาไม่ได้เลยเห็ดเป่าฮื้อซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนแล้วก็แบบถ่ายคลิปไปแล้วครึ่งนึงจนต้องเนี่ยมาที่นี่พอมาที่นี่ปุ๊บก็ตอนแรกก็จะมาขอดูแค่แบบเห็ดเป่าฮื้อเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดีพี่เขาพาเดินดูด้วยเดี๋ยวผมก็จะแบบมีภาพประกอบนะว่าแต่ละส่วนมันเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันเลยเริ่มจากการที่เขาเอาขี้เลื่อยครับอันนี้คือขี้เลื่อยยางพาราถ้าเกิดเป็นขี้เลื่อยอื่นอ่ะเขาบอกใช้ไม่ได้เห็ดมันจะไม่ขึ้นต้องเป็นแบบขี้เลื่อยยางพาราจากใต้ก็คือเป็นของเสียจากโรงเลื่อยโรงอะไรเงี้ยเขาก็เอามาทำแบบทำเป็นก้อนเห็ดได้ใช้ไม้ยางเดียวไม้ยางพาราเศษไม้เศษที่เรื่อยๆอ่ะแปลว่าเขากรีดมันก็จะมีเศษหรือว่าเขาเหมือนบางเข้าลงเลื่อยไม้อ่ะเวลามันเลื่อยไม้ปุ๊บจะมีเศษที่เลื่อยมาครับผมเนี่ยแหละเศษที่เลื่อยทิ้งอ่ะผู้ใหญ่ของทิ้งอะไรแต่มันสามารถมาทำเห็ดได้ครับผมเพราะถ้าเป็นไม้อย่างอื่นมันไม่ขึ้นเห็ดอ่ะต้องไม้นี่อย่างเดียวไม้พาราไม้ยางพาราแล้วก็เอาเชื้อไปใส่ใช่เชื้อนี่ส่วนใหญ่เอามาจากไหนมันก็คือขูดมาหรือว่าเชื้อเม็ดข้าวฟ่างสั่งมามันจะมีขายอ่ะเป็นเหมือนเม็ดข้าวโพดแบบนั้นแต่เม็ดเล็กแล้วก็สั่งมาเขาซื้อมาเป็นลูกลูกละ50โลครับเอามาแล้วมาเคลียร์แม่เรามีเราทำไว้แม่วุ้นหยอดใส่หยอดทำเป็นแม่หัวเชื้ออ๋อก็นอกจากขี้เลื่อยที่เป็นส่วนผสมหลักในก้อนเห็ดแล้วเนี่ยครับเราก็จะต้องมีอาหารให้เห็ดด้วยลักษณะก็จะคล้ายปุ๋ยคล้ายๆส่วนผสมอะไรต่างๆเนี่ยครับอ๋อเนี่ยคืออาหารเหรอครับนี่อาหารของมันเลยเป็นปุ๋ยเหมือนปุ๋ยอะแล้วผมก็ผสมกันให้ได้หลายตัวให้ได้เหมาะสมครับลำข้าวด้วยลำข้าวบ้านเราเนี่ยครับผมหลายตัวเป็นก้อนหลายอย่างอาหารที่เราใช้หมดเลยเนี่ยที่ใช้ผสมก่อนจะเป็นก้อนตัวนี้ที่อยู่ในกล่องเนี่ยเราใช้หมดเลยโหหลายตัวมากก็คือใช้หมดเลยผสมเข้าไปในนี้ด้วยใช่นี่ครับเขาก็เอาอาหารเห็ดหรือปุ๋ยเนี่ยมาผสมกับขี้เลื่อยครับแล้วก็เอามาใส่ถุงแบบนี้นะพอได้ถุงแบบนี้เสร็จปุ๊บก็เอาไปแพ็คกิ้งครับใส่ฝาใส่คอพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาไปนึ่งในตู้นึ่งครับอันนี้คือเตานึ่งมันนึ่งยังไงก็คือตรงนี้จะใส่น้ำไว้แล้วก็ข้างล่างเนี่ยเห็นไหมมีเตาแก๊สอันนี้คือเตาแก๊สก็เอาก้อนพวกนี้ครับใส่เข้าไปในนี้แล้วก็นึ่งก็อุณหภูมิประมาณ100องศาอะไรเงี้ยครับให้แบบน้ำมันระเหยขึ้นมามันก็จะเป็นการฆ่าเชื้อเป็นการแบบทำให้มีความชื้นในก้อนอะไรพวกนี้พร้อมที่จะไปใส่เชื้อเห็ดซึ่งเชื้อเห็ดอ่ะก็จะไปใส่ในห้องนู้นแต่ว่าอันนี้ผมแบบเข้าไปถ่ายไม่ได้นะเขาแบบปิดทำการอยู่อันนี้ก็เลยดูทางหน้าต่างเอาแล้วอันนี้อันเดียวกันเนาะสองอันนี้อันเดียวกันนี่อันรุ่นก่อนเตาใหญ่รุ่นแรกเลยเนี่ยใช้ไม้ไม่ใช่แก๊สไม่ใช่แก๊สนี่เราต้องใส่ไม้ตรงนี้น้ำเติมตรงนี้ใส่ไม้ตรงนี้น้ำเติมตรงนี้ครับก็คือใส่น้ำแล้วก็ต้มใช้ไม้ต้มน้ำแล้วเอาไอ้น้ำมาไอ้วิ่งเข้าตามท่อแล้วก็มีวาล์วอยู่ตรงนี้คอยคุมอุณหภูมิโอ้แล้วก็วัดอุณหภูมิให้ได้ร้อยเหมือนกันสูตรเดียวกันให้ได้ร้อยแล้วก็คุมให้ได้140ชั่วโมงว่ามาเพาะเชื้อในนี้โอ้เอาเข้าเลยนี้ต่อก็คือเอาเชื้อใส่เมื่อเราลงวันนี้ปุ๊บเราทิ้งไว้ข้ามคืนหนึ่งเช้าเราก็มาต่อเชื้อนี้ก็เป็นเม็ดข้าวใช่เม็ดข้าวพอใส่เชื้อเห็ดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมาบ่มครับบ่มก้อนตรงนี้ก้อนพวกนี้คือสินค้าหลักของฟาร์มนี้เลยฟาร์มเห็ดโพทองนนทบุรีนะครับเนี่ยซึ่งแต่ละก้อนเขาก็จะมีเขียนเบอร์เขียนวันที่เขียนอะไรไว้เนาะเพื่อจะรู้ว่าเวลาก้อนอ่ะบ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะพร้อมที่จะเอาไปเปิดหรือว่าไปขายให้ลูกค้าอะไรอย่างนี้ได้แล้วทีนี้ฟาร์มนี้ถ้าเกิดมันมีบางก้อนที่มันไม่สวยมันมีตำหนิอะไรครับเขาก็จะไปที่โรงเพาะเอาไปเพาะเองเพราะว่าขายไม่ได้ใช่ไหมของเสียก็เอามาเพาะเองเพาะปุ๊บมันก็จะเป็นโรงตรงนี้อันนี้ก็คือลงบ่มบ่มรวมๆเลยลงเพาะเราจะแยกตอนๆเป็นนี่เพื่อภูฐานนี่ถูหนูอ๋อ
โรงนี้ต้องแบบรดน้ำไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่เปิดให้ดูประมาณนี้โว้ก็แล้วแต่เราดูประมาณนี่ต้องเปิดตอนไหนบ้างครับเนี่ยนี่มันลด 3-4 เวลาสิประมาณเย็นโอ้มันก็จะชื้นๆอย่างนี้แล้วก็นอกจากนี้จะมีเห็ดบางกลุ่มที่ต้องแยกวิธีการรดน้ำออกไปเช่นเห็ดหูหนูที่อยู่ในโรงเพาะเดียวกันแต่รดน้ำด้วยเวลาที่ต่างกันหรือว่าเห็ดบางชนิดที่ต้องแยกโรงออกไปเลยเพาะที่อุณหภูมิแตกต่างกันออกไปรดน้ำเวลาที่แตกต่างกันออกไปเห็ดตัวนี้มันชอบร้อนหอนดำอ๋อมันก็จะชอบอากาศร้อนไม่เป็นไรในร้อนเวลาเข้ามาอื้อวู้เลยใช่แล้วก็ไม่มีสปริงเกอร์ด้วยได้แยกอ่ะได้รวมผู้ถ่านไม่ได้ถ้ารวมผู้ถ่านไม่ออกก็ลดสายในสายยางเหมือนกันเห็ดแต่ละตัวบางทีมันไม่ชอบอากาศไม่เหมือนกันไงเห็ดอะไรนะครับขอนดำเห็ดขอนดำก็กินได้เหมือนกันกินได้คนอีสานก็ชอบกันอ่ะอ๋อใส่ในอะไรครับใส่พวกขนมจีนพุทราอะไรพุทราพวกอะไรอ่ะปลูกตามไม่ใช่ออนมันเหนียวก็ผู้ถ่านอ่ะครับก็ประมาณนี้นะมาดูกันว่าแบบฟาร์มเห็ดเขาแบบทำงานกันยังไงก็ต้องขอบคุณฟาร์มเห็ดโพทองจังหวัดนนทบุรีครับใครแบบอยากซื้อเห็ดก้อนอยากมาอบรมอะไรเงี้ยก็ติดตามไปที่ Facebook ได้เขามี Facebook Fanpage อยู่หลักๆเนี่ยก็จะขายก้อนนั่นแหละพวกเห็ดภูฐานเห็ดอะไรเงี้ยนะโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูจนจบนะครับแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปใครอยากไปแบบทำก้อนเห็ดหรือใครอยากปลูกเห็ดนะก็ลองดูได้โอเคไปละเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย